สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับและวันนี้เราพูดคุยกันกับประธาน TDRI ครับดรสมเกียรติตั้งกิจวันนิชครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุยกับอาจารย์และคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยให้อาจารย์ไขปัญหามีเรื่องคาใจครับอาจารย์เรื่องเช็คเด้งเรื่องสาคัญครับในช่วงเศรษฐกิจซบเซาเนี่ยจะเจอคดีแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูตัวเลขสถิติในปี2557คดีเช็คเด้งที่เกิดขึ้น นี่คือตัวเลขเม็ดเงินนะครับมูลค่าเม็ดเงินที่ภาครัฐต้องเข้าไปจัดการดูแลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเช็คเด้งเกือบ800ล้านบาทครับไม่น้อยนะครับอาจารย์ไม่น้อยเลยครับแล้วเงินนี้ก็เป็นเงินเห็นจะบอกว่าเป็นเงินของภาษีประชาชนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าบางคนตั้งข้อสังเกตว่า คดีนี้เป็นคดีระหว่างบุคคลเป็นการฟ้องร้องกันและกันแล้วทําไมต้องเอาเงินภาษีของประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปจัดการดูแลด้วยเดี๋ยวมีคําตอบให้แต่ว่าช่วงแรกนี้ครับถามอาจารย์แบบนี้ก่อนว่าอาจารย์ครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยสีหปีที่ผ่านมาคดีเช็คเด้งมันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับก่อนอื่นนะครับดูก่อนนะครับว่าในระบบเศรษฐกิจของไทยนะครับแต่ละปีจะมีเช็คหมุนเวียนประมาณ71-75ถึงล้านฉบับนะครับมากบ้างน้อยบ้างตามภาวะเศรษฐกิจนะครับ และที่สําคัญนะครับในจํานวนนี้นะครับมีส่วนหนึ่งครับที่เป็นเช็คเด้งครับโดยเช็คเด้งในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ละปีนะครับเฉลี่ยประมาณ7 0 0 0 0 0ถึงแปดแสนฉบับครับคิดเป็นยอดแล้วเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวแต่ว่า1%นี่แหละครับเป็นการที่สร้างต้นทุนต่อระบบเศรษฐกิจมหาศาลอย่างที่เราคุยกันครับคําถามสําคัญในวันนี้ก็คือว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่คดีเช็คเด้งซึ่งเป็นคดีที่มีการฟ้องร้องกันระหว่างบุคคล แต่ทำไมต้องเอางบประมาณภาครัฐทำไมต้องเอาเงินภาษีของประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเข้าไปจัดการดูแลด้วยล่ะครับอาจารย์ครับครับสาเหตุสำคัญนะครับเพราะว่ากฎหมายไทยกฎหมายเช็คนะครับบอกไว้ว่าถ้าเช็คเด้งนะครับจะมีความผิดทางอาญาพอเป็นเรื่องอาญาปุ๊บรัฐก็ต้องเข้ามาเกี่ยวนะครับจึงสูญเสียทรัพยากรครับในปี2557ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่ามีเช็คเด้งที่เป็นคดีขึ้นศาลนะครับประมาณ1-0,000คดีทําให้เสียงบไป800ล้านบาทอย่างที่เราคุยกันครับ ตัวเลขนี้ไม่น้อยนะครับมูลค่าเกือบ800ล้านบาทคําถามตามมาก็คือว่าแล้วคุ้มค่าขนาดไหนถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันงบประมาณที่รัฐต้องทุ่มไปในการเข้าไปจัดการดูแลกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีนี้กับเรื่องที่เจ้าทุกเข้าไปฟ้องร้องกลายเป็นคดีความครับอาจารย์ครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะการที่เอาเช็คเด้งไปเป็นคดีอาญานะครับมีผลทําให้ตํารวจอายการศาลนะครับกลายเป็นพนักง,งานทวงหนี้ให้กับเอกชนซึ่งติดหนี้ติดสินกันนะครับ แล้วเอกชนนะครับได้เงินคืนมาแค่ไหนครับคำตอบก็คือไม่ได้คืนมามากมายนะครับได้เพียงประมาณ65-80%ของมูลค่าหน้าเช็คหลังจากใช้เวลาแต่ละคดีประมาณ2ปีครับครับดังนั้นเมื่อเกิดแบบนี้ขึ้นมาเราต้องมานั่งทบทวนหาแนวทางแล้วนะครับอาจารย์เราจะเดินต่อไปยังไงดีข้างหน้าเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ลดน้อยลงเพื่อประหยัดงบประมาณของภาครัฐและเป็นการเซฟเงินภาษีของประชาชนด้วยครับข้อเสนอที่สําคัญนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องยกเลิกว่า เช็คเด้งเป็นคดีอาญานะครับยกเว้นเป็นกรณีที่มีการช่อโกงนะครับเป็นกรณีที่มีการปลอมเช็คอย่างนี้ยังต้องเป็นโทษอาญาอยู่นะครับ,รบเพราะเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยนะครับ,รบแต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อจะทําให้เช็คยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับก็คือการทํา มาตรการอื่นมาใช้เช่นมาตรการด้านธนาคารซึ่งใช้ได้ผลดีในประเทศฝรั่งเศสครับประเทศไทยควรจะยกเลิกโทษอาญาเช็คเอามาตรการธนาคารมาใช้แทนครับนี่คือบางส่วนของข้อเสนอนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นได้ลองติดตามแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนี่คือทั้งหมดครับของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทุกคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ